จากเรื่องนี้นะครับวันนี้วันครอบครัวด้วยนะครับขอให้เป็นคลิปวงจรปิดเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่หน่อยอย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยโดยเฉพาะวัยหัดเดินนะฮะอยู่บ้านเพียงลำพังเพราะฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยคือน้องอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้หมุนหัดเดินเนี่ยแล้วก็เดินตามคุณพ่อไปเพราะว่าประตูเนี่ยไม่ได้เปิดไงพี่ดานไม่ได้ปิดเอาไว้ก็เดินต่อแตะต่อแตะมันจะมีกล้องหลายมุมไงมันจะเห็นมุมอีกมุมนึงคือมุมหน้าบ้านตรงระเบียงเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยตามพ่อแม่ไปแล้วก็ตามไปเลยอ่ะบ้านใต้ถุนสูงครับตายแล้วน้องร่วงลงไปเนี่ยแล้วคนที่บ้านเพิ่งเห็นเนี่ยคือออกไปก่อนนะ คือพ่อแม่เนี่ยออกไปก่อนนะฮะก็คือวางใจนึกว่าลูกอยู่ในรถหัดเดินคงไม่ผ่านประตูออกมาหรอกแล้วก็เถิบตามมาเนี่ยน้องเดินตามพ่อแม่แหละใช่นะครับตกไปเบื้องต้นตอนนี้นะครับน้องเนี่ยไปหาหมอแล้วอาการปลอดภัยนะครับแต่ว่าเจ้าของโพสต์คือพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วก็ที่มีเด็กเล็กอยู่ที่บ้านแบบนี้ระวังกันหน่อยโดยเฉพาะเอาลูกไว้ชั้น2เนี่ยค่ะพี่ตาลเคยไหมตกบ้านชั้น2อ่ะตอนเด็กๆ เคยตกเหมือนกันมีคนพาขึ้นบันไดบ้านบันไดสูงอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ร่วงลงมาโอ้โหตอนเล็กๆอ่ะนะคะโอ้เห็นแล้วก็ใจหายใจคว่ำครับน้องเป็นอะไรไหมน้องปลอดภัยดีฮะตอนนี้รักษาตัวแล้วก็เนี่ยแหละฮะอีกสักพักนึงเนี่ยน่าจะกลับบ้านได้นะพ่อคุณแม่หันมาเห็นพอดีวิ่งกลับมาแทบไม่ทันนะคะครับ